โลกนี้อาจมีสัตว์ชนิดอื่นที่มีความสามารถที่แปลกประหลาดและทรงพลังกว่า8ชนิดนี้บางชนิดเกือบจะเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบบางชนิดปล่อยไฟฟ้าได้บางชนิดไม่มีอะไรโดดเด่นเลยและนี่คือสุดยอดสัตว์ในน้ำ8ชนิดที่ว่านั้นอันดับ8นอนบอบบิหนอนจากนรกนอนบอบบิด,บบบดเป็นนอนที่อาศาัยอยู่ในทะเลรูปร่างของมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ เพราะตัวของมันจะหนาประมาณ1-1.5นิ้วเท่านั้นแต่ความยาวกับมีถึง3เมตรหากตัวของมันขึ้นมาเดินก็จะดูเหมือนเชือกดีๆนี่เองโดยปกติ99%ของลำตัวจะอยู่ใต้ดินแล้วมันจะโผล่ออกมาจากปากซึ่งจะทำตัวเหมือนเป็นกับดักคอยจับเหยื่อที่เข้ามาใกล้และสาเหตุที่นักวิจัยให้ฉาย,ยาว่าหนอนจากนรกก็เพราะว่ามันชอบดึงเหยื่อลงไปใต้ดิน มันเป็นหนอนที่สามารถดึงปลาหินที่ตัวใหญ่กว่ามันหลายเท่าลงไปใต้ดินได้อย่างง่ายดายอันดับ 7. จ็ดแฮกฟิสพลังเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นวุ้นสุดโหดแฮกฟิสเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในระดับความลึกประมาณ5,500ฟุตนอกจากหน้าตาที่ประหลาดแล้วมันยังสามารถเปลี่ยนน้าให้กลายเป็นวุ้นได้ในทันทีโดยแฮกวิสหนึ่งตัวสามารถทําให้น้ำหนึ่งถังกลายเป็นก้อนวุ้นภายในไม่กี่วินาที สิ่งนี้เป็น,นกลไกป้องกันตัวของมันซึ่งจะทําให้นักล่าชนิดอื่นไม่กล้ากัดกินมันนอกจากนี้มันยังเป็นปลาที่สามารถจุทรับอาหารผ่านทางผิวหนังและยังอดอาหารได้3เดือนด้วยอันดับ 6. ปลากระทงดําสัตว์ที่เร็วที่สุดในมหาสมุทรเจ้าแห่งความเร็วปลากระทงดําหรือปลามาลีนดําแม้ตัวของมันจะยาวด้ถึง11ฟุตและเป็นปลาที่หนักมาก แต่ก็สามารถว่ายน้ําได้ด้วยความเร็ว129กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยความเร็วนี้จะทําให้ไม่มีเหยื่อตัวไหนสามารถหนีมันไปได้แน่นอนว่าไม่มีนักล่าที่ไหนตามมันได้ทันเช่นกันปลากระทงดำนอกจากจะเร็วมากแล้วมันยังได้ชื่อว่าเป็นปลาเกมที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกหรือก็คือมันเป็นสุดยอดปลาที่นักตกปลาทุกคนฝันถึงอันดับ5ไวมาร์จินสตาร์เกเซอร์ นักล่าอนเนก er, ประสงค์ไว้มาจินสตาร์เกเซอร์ปลาชื่อเท่หน้าตาแปลกๆเป็นปลาซุ่มโจมตีที่มีความสามารถโกงมากมันซ่อนตัวเก่งมากปล่อยไฟฟ้าได้50โวลต์และยังมีพิษแถมขุดดินมีความสามารถของปลาตกเบ็ดอีกด้วยแถมยังเป็นปลาที่งับเหยื่อได้เร็วที่สุดชนิดหนึ่งในโลกเรียกได้ว่าไม่รู้จะโกงยังไงแล้วอันดับ4กุ้งไก่ปืนลายเสือ การโจมตีที่ร้อนถึง4,700องศาเซลเซียสโชคดีที่กุ้งชนิดนี้ตัวเล็กและตาเกือบบอดเพราะความสามารถของมันนั้นน่ากลัวมันเป็นกุ้งที่มีก้ามขนาดใหญ่หนึ่งข้างและเล็กอีกข้างก้ามขนาดใหญ่ของมันสามารถสร้างแรงดันน้ำและยิงออกไปด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในพริบตานั้นจะเกิดปองอากาศที่มีความร้อนสูงถึง4,700องศาเซลเซียสและยังเกิดเสียงดัง ถึง218เดซิเบลมันเป็นกุ้งที่ต้องมีลูกสมุนเป็นปลาโคบี้อย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งมีหน้าที่เหมือนหมานำทางอันดับ 3. กัก้งตะกะแตนเจ็ดสีสุดยอดแห่งพลังหมัดและตาดีที่สุดในอาณาจักรสัตว์ก้างตะกะแดนเจ็ดสีมีคุณสมบัติที่น่าเหลือเชื่อหลายอย่างมันต่อยได้เร็วสุดๆซึ่งต่อยได้เร็วกว่ากระสุนปืน 0. .22 และหมัดของมันก็แรง1,000เท่าของน้ำหนักตัว แลวมันก็เป็นกุ้งที่ตาดีจนน่าเหลือเชื่อเพราะมันมีเซลล์รับแสงมากถึง12สีในขณะที่มนุษย์มีเพียง3สีเท่านั้นแถมยังรับแสงแบบโพลาไรซ์ได้อีกด้วยแม้พลังหมัดของกุ้งชนิดนี้จะน่าเหลือเชื่อแต่สิ่งที่ทนรับพลังหมัดระดับนี้ได้โดยไม่เสียหายมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อกว่าเพราะวัสดุที่สร้างเป็นขาคู่หน้าของมันเป็นวัสดุพิเศษที่ทนแรงประทะได้อย่างน้อย50,000ครั้ง มันเป็นวัสดุที่น่าเหลือเชื่อซะจนกองทัพสหรัฐพยายามจะจำลองมันขึ้นมาเลยทีเดียวอันดับ 2. ปาลาไหลไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีชีวิตปาลาไหลไฟฟ้าคือสิ่งมีชีวิตที่ปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้รุนแรงที่สุดในโลกโดยปกติเมื่อมันโตเต็มวัยพวกมันจะสามารถปล่อยไฟฟ้าได้ราวๆ600โวลต์เพื่อช็อตเยื่อและป้องกันตัวและเมื่อไม่นานมานี้ นักวิจัยก็เพิ่งพบปลาไหลไฟฟ้าชนิดใหม่ที่สามารถปล่อยพลังไฟฟ้าได้ถึง860โวลต์โชคดีที่ไฟฟ้าแรงๆของมันใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ก็เพียงพอที่จะให้มนุษย์ล้มทั้งยืนได้อันดับ1แมงกะพรุนอมตะสัตว์ที่เป็นอมตะชีวภาพแมงกะพรุนอมตะสัตว์ที่เข้าใจได้ยากสุดๆสิ่งมีชีวิตในน้ำที่เป็นทังชื่อของมัน มันเป็นอมตะหรือก็คือไม่ตายหากไม่โดนกินเข้าไปจะไม่เหลือความเป็นอมตะของมันไม่ใช่การมีชีวิตเหมือนเดิมไปตลอดกาลแต่เป็นการย้อนกลับแล้วเติบโตขึ้นมาอีกครั้งซึ่งจะคล้ายกับการรีเซ็ตกลับไปที่วัยเด็กอีกครั้งแมงกระพุนอมตะถือเป็นความหวังของนักชีววิทยาเพราะมันอาจเป็นกุญแจสู่ชีวิตอมตะของมนุษย์ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง8อันดับสุดยอดสัตว์ในน้ำที่มีพลังพิเศษที่น่าเหลือเชื่อถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กันเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย